รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะครับได้เร่งประสานประเทศต่างๆส่งตัวผู้กระทำความผิดตามมาตรา112กลับมาดำเนินคดีรวมทั้งให้มีการติดตามตัวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ไม่ขอตอบว่าจะสามารถนำตัวกลับมารับโทษได้หรือไม่ขณะที่ทางด้านผู้บัญชาการทหารบกก็ขอให้มั่นใจวันนี้ไม่ใช่กฎหมายรังแกทางการเมืองท่านรองมองเรื่องความเคลื่อนไหวเรื่องการปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับสถาบันในช่วงนี้ยังไงบ้างครับข่าวลือก็ข่าวลือก็คือข่าวลือผมก็ว่าขอร้องว่าอย่าไปทำอย่าคือมีสองอย่างหนึ่งคนหนึ่งอย่าปล่อยข่าวลืออีกคนหนึ่งก็อย่าไปเชื่อข่าวลือก็จบนะครับเราจะดำเนินการกับคนที่พยายามปล่อยข่าวนี้ก็ต้องพยายามที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ได้ดูได้ตรวจสอบดูนะครับเกี่ยวเรื่องกับกลุ่มการเมืองที่ต้องการจะสกิดรัฐบาลอะไรจะดิสเครดิตไหมครับมันต้องเกี่ยวข้องที่จะทำให้รัฐบาลเสียหายถ้าไม่เกี่ยวข้องคงไม่ทำใช่ไหมครับกฎหมายพิเศษต่างๆเนี่ยเราไม่อยากจะใช้เลยแต่ว่าถ้าไม่ใช้แล้วนะครับสิ่งที่ไม่ดีมันจะลุกลามบานปลายเป็นมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เรามีความสงบเรียบร้อยนะครับเรารักเราหวงแหนสิ่งใดบางทีบางคนไม่เข้าใจนะเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับไม่ได้ดำเนินการนอกกฎหมายอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแกล้งใครผมยังไม่เคยเห็นว่าการใช้กฎหมายการแกล้งใครในช่วงที่ทางรัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามารับผิดชอบตั้งแต่คสช.นะครับด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุได้ร่วมมือกับตำรวจต่างประเทศตรวจสอบคดีหมิ่นสถาบันพบผู้เผยแพร่ข้อความในต่างประเทศ3รายยอมรับการติดตามจับกุมเป็นเรื่องยากเนื่องจากต่างประเทศไม่มีกฎหมายครอบคลุมนอกจากนี้ยังตรวจสอบผู้ปล่อยข่าวทำให้หุ้นตกพบว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการผู้กระทำความผิดตามมาตรา112ส่วนช่วงเช้าวันนี้นะครับระหว่างที่ขบวนรถของนายกรัฐมนตรีกลับจากการเปิดงานคืนความสุขให้เธอเยาวชนที่บริเวณท้องฟ้าจำลองก็เกิดอุบัติเหตุกิ่งต้นชมพูพันทิพย์ขนาดใหญ่ริมทางเท้าหักล้มลงมาฟาดรถจักรยานยนต์ของทีมรักษาความปลอดภัยจนล้มลงแล้วก็ถลายไป10เมตรส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บ2คนและเฉียดรถเบนซ์ทะเบียนยอหญิงคอควาย1881กรุงเทพมหานครที่นายกรัฐมนตรีนั่งมามีรอยที่รถเล็กน้อยนายกรัฐมนตรีให้ชะลอรถเข้าสอบถามอาการของทหารที่บาดเจ็บและสั่งให้ดูแลอย่างดีโดยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงระบุเป็นเพียงอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของดวงครับ